จ็บเท่ากันสวัสดีค่ะวันนี้พาหนุ่มๆนะคะมาด้วยกันมาได้ให้หนุ่มๆได้ออกกำลังกายอยู่ประเทศก่อนหน้านี้แทบจะไม่ได้ออกกำลังกายกันเลยนะคะว้าวข้าวแปดสวัสดีคุณสป็อกดาร์คค่ะขึ้นท่าแล้วมีเสียบสุดแปดสวัสดีคุณอำนาจสวัสดีพี่หมีเสียค่ะโอ้ก็รู้สึกดีกันนะคะที่มาเพราะว่าก่อนที่เราได้มาอยู่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเราก็ไม่ได้มีชีวิตแบบนี้กันนะคะคือเราจะไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกแล้วก็มาออกกำลังกายมาแบบอย่างเงี้ยเราเหมือนที่ผ่านมา4ปี5ปีเราทิ้งชีวิตของเราในช่วงเวลานั้นออกไปที่พอได้มาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบว่าเหมือนเราได้ชีวิตคืนกลับมาค่ะคือมันเป็นชีวิตที่เหมือนกับเพื่อนๆทุกคนก็มีอ่ะแล้วก็สัมผัสได้อ่ะคือนึกวันนี้อยากจะไปเตะบอลกับเพื่อนก็ไปวันนี้อยากจะไปออกกําลังกายกับเพื่อนก็ไปวันนี้อยากจะไปตีปิงปองก็นัดกันไปซึ่งพอพวกเราวงไฟเย็นมาอยู่ที่นี่มันก็เหมือนเรามีชีวิตกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงเราสามารถทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันเราสามารถทำได้อ่ะโดยที่ไม่ต้องแบบหวาดกลัวอะไรแบบว่าออกไปแล้วจะมีคนเห็นเราไหมจะมีคนรู้จักเราแล้วเขาจะทำอะไรเราอยู่ที่นี่เขาให้อะไรเราได้มากกว่า4ปีที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาที่เราถ้าเรียกว่าทิ้งชีวิตเราไป 4-5 ปีอะค่ะนะคะสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่นะคะ33คนที่ดูอยู่นะคะสวัสดีคุณธนกรนะคะปลอดภัยดีนะคะพี่อ๋อปลอดภัยดีค่ะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยสวัสดีน้องลูกนัดค่ะสวัสดีพี่วอลลิ่งริมด้วยนะคะพี่วอลลิ่งริมคุณอาอะไรอะอาสาดฮัลโหลอาสาดYesพี่อำนาจบอกดีแล้วอยู่อย่างมีความสุขกันบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อำนาจด้วยที่เข้าใจเราเนาะแบบคือที่ผ่านมาเราก็แบบอยู่แบบไม่มีตัวตนอะนะแต่พอเรามาอยู่ที่นี่เราจะมาตีปิงปองเนี่ยเราคล้ายๆคืนชีวิตเรากลับมาได้ในการแบบว่าคือการออกมาตีปิงปองเนี่ยมันก็คงไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกประหลาดหรือเป็นอะไรที่ดูแบบว่าโอ้โหทัดฟ้าเทียมดินอะไรอย่างนั้นนะคะมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อ่ะแบบคนธรรมดาอย่างเราสามัญชนเองก็สามารถที่จะตีปิงปองได้ดังนั้นแล้วเนี่ยการอยู่ประเทศเก่าก่อนหน้านี้ที่เราไม่มีชีวิตอย่างนี้ไม่เคยได้ใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พวกเรารู้สึกหดหู่ใจนะคะมันคือความสุขอย่างนึงอ่ะการเล่นกีฬาการตีปิงปองอะไรอย่างเงี้ยแยมก็ไม่รู้ว่าใครจะเห็นด้วยกับเราณขณะนี้หรือเปล่าที่เรามาตีปิงปองกันหรือใครจะดราม่าอีกไหมว่าเนี่ยไฟเย็นดูสิมันมีความสุขอะอะไรอย่างเงี้ยดูดิมันตีปิงปองกันเนี่ยเฮ้ยมีใครไม่ร่วมยินดีกับการเห็นว่าไฟเย็นมีความสุขบ้างคะถ้าเราสมมติเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเป็นเพื่อนกันนะโอเคเรายกตัวอย่างเราเป็นเพื่อนกันแล้วการที่เราเห็นเพื่อนเรามีความสุขเนี่ยมันรู้สึกแย่หรอคะอย่างแยมเนี่ยเวลาที่แยมรักเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนแล้วการที่แยมได้เห็นเพื่อนมีความสุขได้เห็นเพื่อนกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งนึงเนี่ยแยมรู้สึกดีนะนั่นเขาเรียกเพื่อนกันไงคนที่ห่วงใยกันอะไรกันพอเราได้เห็นว่าเพื่อนคนที่เราเป็นห่วงมาตลอดระยะเวลา 4-5 ปีเนี่ยวันหนึ่งเขาได้หลุดออกมาแล้วแล้วเขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ทุกเราพวกเราที่เป็นเพื่อนกันที่อ้างว่าเป็นเพื่อนกันหรืออุดมกันมันก็ต้องแสดงความยินดีหรือร่วมยินดีด้วยกันได้ไม่ใช่หรอคะ
แต่แปลกค่ะแปลกตรงที่ว่าไฟเย็นเนี่ยจะกินอะไรจะอยู่ยังไงจะไปเที่ยวยังไงหรือจะอะไรยังไงมันกลายมาเป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นส่วนรวมหรืออาจจะเป็นบัตรเจกบุคคลแยมก็ไม่รู้ไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าเขาต้องการอะไรแต่สำหรับคำง่ายๆคำพูดง่ายๆของลูกหลานชาวบ้านอย่างแยมเนี่ยคำว่าเพื่อนกันเนี่ยห่วงใยกันเนี่ยการที่เราเห็นเพื่อนเรามีชีวิตที่ดีขึ้นการเห็นเพื่อนที่ได้ชีวิตกลับคืนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่น่ายินดีมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าแสดงความยินดีหรอเป็นเรื่องที่เราควรที่จะโกรธเขาหรอหรือยังไงยังก็ไม่เข้าใจไงในส่วนเนี้ยสวัสดีพี่แดงขอนแก่นค่ะสวัสดีคุณเจ๊ชื่อบุษบานะคะสวัสดีคุณคนบนน้อยน่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะคุณพี่หมอพัดยิปซีค่ะสวัสดีค่ะพี่คนบนน้อยบอกตีปิงปองบ่ม่วนหรอกครับไอ้ขุนตีหม้อดีกว่าผมว่าให้เวลามันค่อยๆนำพาไปดีกว่าค่ะนะเพิ่งจะมาเลยไม่รู้ว่ามออยู่ที่ไหนไม่ใช่รอเล่น เดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังพี่มีเซ่บอกอากาศดีจังค่ะอากาศดีมากแต่ก็หนาวนะหนาวสำหรับพวกเราอ่ะหนาวสำหรับคนที่เคยอยู่แล้วร้อนมาพอมาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าหนาวดูจากที่พี่ขุนแต่งตัวก็จะรู้ใช่ไหมใส่แขนยาวแต่ตีโต้นี่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าเขาไม่ค่อยใส่แขนยาวค่ะเขาจะเป็นคนที่ทนต่ออากาศหนาวเขาอยู่ที่นี่เขาหล่อนะตีโต้อะเขาเท่นะคะสวัสดีพี่แดงขอนแก่นสวัสดีใส่ชนเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวเราได้เจอการใส่ชนนะมาเที่ยวกันบ้างเที่ยวหากันบ้างนะจ๊ะดีใจครับที่วงไฟเย็นทุกคนลี้ภัยไปยุโรปได้ขอบคุณค่ะอย่างกรณีแยมเหมือนกันถ้าวันหนึ่งแยมเห็นเพื่อนแยมที่แยมรู้มาตลอดสมมติว่าแยมรู้มาตลอดเลยว่าเพื่อนเราเนี่ยโอ้โหอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายอ่ะหนุ่มๆพักแล้วหนุ่มๆพักเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกล้องหน้ากันเห็นหน้ากันแล้วอู้แก่มากเลยยังคือยังพอมาอยู่เมืองหนาวใช่ไหมมันดูดเอาน้ำในร่างกายยังไปหมดเลยแล้วยังก็แบบเหี่ยวคือครีมแล้วก็พวกอะไรวะเขาเรียกน้ำยาล้างหน้าไม่ใช่น้ำยาล้างหน้าโฟมล้างหน้าเนี่ยมันเป็นยังเอามาจากเมืองไทยไอเมืองที่จากมาเออยังเอามาจากเมืองที่จากมาแล้วมันเอามาใช้ที่นี่อ่ะมันก็แห้งหน้าแห้งมันแล้วมันเหี่ยวหมดเลยพอมันเหี่ยวใช่ไหมพอมันเหี่ยวมันก็แบบเหมือนแบบมันไอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าของเรามันไม่เหมาะกับสภาพอากาศที่นี่อ่ะมันเหมือนมันไม่ได้ผลมันไม่ได้ช่วยอะไรหน้ายำเลยอ่ะหนุ่มๆเขาพักก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเขาก็ไปตีกันใหม่มีหลายเรื่องที่จะคุยนี่มีใครจะตีปิงปองไหมมีใครจะตีปิงปองไหมคะมีใครจะตีปิงปองไหมไอ้สองคนนี้ใครเหนือกว่าใครเนี่ยใครเด็ดกว่าใครคุณทองมาไปแล้ว20เซตคุณทองนำไปแล้ว20เซตนะคะเก็บเยอะเฉยตีไม่ได้ในห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำเหรอเออนี่ไงไอ้เป็นโดมไงใช่เออห้องน้ำห้องน้ำอ่ะนี่ไม้ปิงปองคือวันนี้ก็ไปหาซื้ออะไรพวกนี้ไปซื้อไม้ปิงปองด้วยหลายคนอาจจะมองอู้เนี่ยทนไม่ได้ทำไมมันทนไม่ได้ที่ร้อยกว่าบาทเองทำไมมันทนไม่ได้ที่เวลาไอ้ไฟเย็นเนี่ยมันมีไม้ปิงปองแล้วมันจะต้องโอ้ยอะไรวะเนี่ยมีลูกปิงปองด้วยนะไปซื้อลูกปิงปองมาด้วยมีไม้ก็ต้องมีลูกจะไปตีกันที่อะไรอะไรวะเนี่ยไปตีกับลูกบอลไม่ได้คือไฟเย็นจะมีอะไรไม่ได้นะครับไฟเย็นต้องมีแค่หีก็ควยขออภัยที่พูดแบบนี้คือพูดต้องตรงอ่ะคือเราจะแต่งตัวสวยแล้วก็มีปัญหาละเราจะกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยเฮ้ยต้องเข้าใจว่าเราไม่เคยกินของอาหารฝรั่งเศสเราอยู่ในอาเซียนใช่ไหมเราก็จะกินส้มตำ
ข้าวผัดผัดกะเพราแกงเลียงแกงเขียวหวานแกงนู่นนี่นี่บาบาแกงหอยขมน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาต้มน้ำพริกปลาป่นปลาละป่นปลาละสับอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วการที่เรามาแบบว่าฝรั่งเศสอ่ะมันเป็นครั้งแรกของเราโดยเฉพาะของแยมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่บอกข้ามทวีปข้ามน้ำมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยหมื่นกิโลแล้วคือเราก็ได้รับการต้อนรับจากบรรดาพี่ๆหลายๆคนอย่างมาวันแรกอาจารย์จรัญก็ดูแลใช่ไหมเขาก็เลี้ยงอ่ะเขาก็พาทานอาหารอร่อยอร่อยซึ่งมันเป็นความผิดกูอีกซึ่งมันก็เป็นความผิดกูอีกที่ว่ามาถึงก็ถ่ายแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวมันก็เป็นความผิดกูอีกไฟเย็นอีกแล้วน่าเบื่อจริงๆคือยังไม่เข้าใจไงมึงคือแบบว่าจะไม่ให้แบบโอกาสเราได้แบบเรียนรู้อะไรได้แบบมันเหมือนกันคนที่ไม่เคยได้มาเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมาได้มาเห็นอะอยากชิมอาหารที่เราไม่เคยชิมอยากลองดูไอ้ที่ว่าเราเคยเห็นมันในทีวีในโทรทัศน์อย่างไอ้หอไอ้เฟลไอ้เฟลอะไรเนี่ยยังบอกเลยยังเคยเห็นแต่แค่ในหนังใช่ไหมแล้ววันนึงตัวเองมาอยู่ในประเทศที่มันแบบเฮ้ยกูอยู่ในประเทศที่กูเคยดูในหนังอะในทีวีอะแล้วกูแบบนั่งรถไฟฟ้าไปแค่แป๊บเดียวอะแล้วมันก็ถึงแล้วอะแล้วกูจะไม่ไปหรอชีวิตนี้กูจะไม่ต้องดูอะไรกูมาอยู่ฝรั่งเศสแล้วให้กูอยู่ในห้องจัดรายการเลยไม่ให้กูไปดูอะไรเลยหรอคือชีวิตนี้กูผ่านมาแล้วไง 4-5 ปีนี่กูผ่านมาแล้วโดยที่กับกูแทบจะไม่ได้เห็นอะไรเลยในชีวิตนอกจากห้องจัดรายการตลาดแถวบ้านมินิซูเปอร์ห้องจัดรายการก็ยังไม่ได้ยังอาศัยเขาอยู่เลยคืออย่างนี้มันจะไม่ให้เราไปดูแบบหอไอเฟลอะไรไม่ให้เราไปเปิดหูเปิดตาอะไรเลยเหรอครับเราทิ้งชีวิตมา 4-5 ปีพอเราข้ามมาฝรั่งเศสจะให้เราใช้มีชีวิตเหมือนที่เราเคยใช้อยู่ในประเทศก่อนหน้านี้ 4-5 ปีใช่ไหมคือแล้วเราจะทำยังไงคือเข้าใจเราบ้างเข้าใจเราบ้างสักนิดนึงมีความสุขไม่ได้แบบนี้เหรอห้ามมีความสุขห้ามเปิดหูเปิดตาอย่างนี้เหรอถ้าเกิดคลิปแบบนี้มันก็คิดเหมือนวิถีชาวกะลาแลนด์ห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ห้ามมีเสรีภาพห้ามมีนู่นนี่นั่นไม่ใช่มันมีคนบอกว่าเนี่ยผมผิดหวังกับพวกคุณมากเนี่ยพวกคุณเอาแต่โพสต์ของกินเนี่ยให้โพสต์อะไรโพสต์ควยเหรอไม่จริงๆถ้าไม่ให้โพสต์ของเจ๊โพสต์อะไรโพสต์ก้นเหรอโพสต์ก้นขี้เหรอ คือคนมันกินมันก็อยากโชว์คือวันนึงเนี่ยมันมาอยู่ในประเทศแบบนี้แล้วอาหารการกินมันแปลกตาใช่ไหมพอมันแปลกตาปั๊บเราก็อยากจะถ่ายลงเฮ้ยฉันได้กินอันนี้ฉันได้กินอันนี้เงี้ยมันก็เรื่องปกติมะขนาดคุณกินลาบกินเก้ายังถ่ายลงเลยคือน้ำพริกกะปิจะไปโพสทำไมใช่ไหมใครๆก็เคยกินเออเนี่ยเมื่อวานนี้ไปกินฟัวกามาก็อยากโพสลงใหญ่คนรู้ไงเออว่าฟัวกาเป็นยังไงบางคนแบบคนที่มีโอกาสติดอยู่กะลาแลนเงี้ยเขาไม่เคยเห็นฟัวกาเป็นยังไงแล้วก็ไปกินได้กินมาแล้วก็อยากให้รู้ว่าฟัวกาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องปกติมากอาหารฝรั่งเศสจะบอกให้อาหารฝรั่งเศสถูกกว่าอาหารเอเชียอีกและอีกขั้นที่จะให้แดกแบบเหมือนอาหารเอเชียน่ะขอเงินหน่อยฮะขอเงินมาซื้อหน่อย อย่าสักแต่พูดอีกคนที่พูดก็ไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยเออแทนที่ว่ามาอยู่จุดนี้ปั๊บอาจจะช่วยกันให้กำลังใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีอิจฉาตาร้อนเออพ่อแม่อะไรป้อนอะเกิดมาเนี่ยแรงมันไส้เออไปให้มันแล้วอ่ะก็พักเหนื่อยกันแล้วนั่นหนุ่มๆเขาก็จะไอ้นี่กันอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะรีแลกรีแลกเพื่อนกันมันก็ต้องร่วมยินดีกันที่ว่าเพื่อนมันหลุดพ้นมาจากไอสถานที่ที่มันแบบมีความเสี่ยงอะนะไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยยามก็ไม่เข้าใจแล้วก็คือไอยามมันก็น้องใหม่พอมันมาถึงมันมาถึงมันก็จะมีพี่ๆเนี่ยมารับน้องรับขวัญไอ้คันไอ้พี่ๆมารับน้องรับขวัญมันก็มีบ้างพาไปกินพาไปอะไรอ่ะแฮงอะลาพาไปกลายเป็นว่าไอ้ไฟเย็นมันผิดอีกเฮ้ยกูก็คิดถึงกูก็อยากเจออ่ะอย่างเช่นกูมาเนี่ยอยากเจออาจารย์จรัญอยากเจออาจารย์สมศักดิ์อยากเจออ้ําเนโกอยากเจอป้าหนิงอยากเจอป้านันอยากเจอพี่ๆหลายๆคนที่เคยคุยกันเคยได้แต่คุยกันผ่านมือถือเวลาเราจัดรายการโอ้โหพี่อยู่เมืองนั้นเมืองนี้อยู่ประเทศนั้นประเทศนี้จนวันนึงเราได้มายุโรปที่มันใกล้พี่น้องที่เคยโทรหาเราเคยห่วงใยเราเนี่ยเวลาเขาจะมาเลี้ยงเราพาเราไปแฮงอะลาวพาเราไปเที่ยวในช่วงแรกๆเนี่ยช่วงที่กำลังแบบมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไร
มีแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวหาที่พักหาอะไรมันก็จะเป็นลักษณะนี้กลายเป็นว่าไอ้ไฟเย็นมันไม่สู้มันไปถึงมันก็ถ่ายแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวเอ้าเรามันอยู่ในช่วงรับน้องอ่ะเข้าใจใช่ป่ะมันยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นรับน้องเนี่ยช่วงโปรโมชั่นก็คือหมายถึงว่าช่วงแรกๆอ่ะพี่ๆป้าๆเขาก็อยากเห็นเราเขาก็มาเที่ยวมาอะไรเอาของเอาเสื้อผ้ามาให้เราเอาของที่เราใช้ได้ของจำเป็นอะไรมาให้เราแต่พอถึงเวลาณจุดนึงน่ะเขาก็จะปล่อยให้เราเนี่ยยืนด้วยขาของเราเองเขาไม่มาดูแลตลอดเวลาตลอด24เฮ้ยแยมไม่ใช่เจ้าแยมไม่ใช่เป็นโอ้โหอะไรที่เขาจะต้องแยมไม่ได้เป็นง่อยด้วยอีกอย่างนึงคือพวกเราไม่ได้เป็นง่อยดังนั้นอันเนี้ยคือมันช่วงเหมือนช่วงโปรโมชั่นน่ะมันเป็นช่วงรับน้องอ่ะเดี๋ยวพอเขารับน้องเสร็จมันหมดช่วงโปรโมชั่นเสร็จที่เหลือเราต้องยืนด้วยขาของเราเองแต่ทีนี้คุณต้องเข้าใจนะยังไม่ได้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วยังแม่งจะพูดภาษาฝรั่งเศสได้อังกฤษนี่แม่งยังไปไม่รอดเลยดังนั้นการที่เราจะมาได้แค่ 2-3 อาทิตย์แล้วคุณจะให้ยังไปหางานทำอันนี้มันก็ค่อนข้างที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะด่าหรือจะให้เกียรติเราดี yeah. คือในสายตาคุณมองว่าไฟเย็นเนี่ยเป็นพวกที่แบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะแบบคือแบบพูดได้ทุกภาษาเลยมั้งคือแบบมาได้3อาทิตย์นี่คือกูไปบ่องชู้แล้วก็พูดเอาเบสเดย์ไปสมัครงานได้เลยหรือเปล่าคือแล้วมันก็มีกฎหมายอะไรหลายอย่างเรามาในฐานะผู้ลี้ภัยมันมีอะไรในเรื่องกระบวนการยังไม่รู้เรื่องหรอกดังนั้นจะมีคนหลายคนอย่างเมื่อเช้ายังโพสต์เฟซก็มีหลายคนบอกน้องแยมอย่าไปพูดเรื่องไอ้นั้นไอ้นี้นะพูดเรื่องอื่นได้แต่อย่าไปบอกเรื่องกระบวนการแยมบอกไม่ได้อยู่แล้วเพราะยังไม่รู้เรื่องกระบวนการว่าทำอะไรบ้างยังไม่รู้เพราะว่ามันแยมมีหน้าที่ที่ผ่านมายังมีหน้าที่แค่สัมภาษณ์แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นของพวกเราวงไฟเย็นเท่านั้นแต่เรื่องกระบวนการการยื่นเรื่องหรืออะไรๆใครทำยังไงแยมไม่รู้ค่ะแยมได้แต่สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์นักข่าวให้สัมภาษณ์คนในองค์กรไอแลบอย่างเงี้ยพี่เล็กจัญญายื่นเอกสารเขาต้องการเอกสารอะไรเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของเราอันตรายหลักฐานการถูกไล่ล่าอะไรของเราก็แยมก็มีหน้าที่แค่นั้นส่วนเรื่องอื่นนี่แยมไม่รู้เรื่องเลยนะคะเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่ช่วยเราเลยไม่รู้ว่ามันเป็นทำอะไรบ้างนะคะเอาไว้จะบินไปหาไปเลี้ยงข้าวขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวมาเลี้ยงข้าวพอแยมถ่ายรูปมาค่ะว่าแยมแม่งโพสต์แต่เรื่องกินอีกอะไรก็ผิดไปหมดนะคะตีบ้างปลดปล่อยบ้างค่ะออกกำลังกายทำให้ใจเบิกบานสวัสดีพี่สุรัตน์สวัสดีคุณสมบูรณ์คุณผ่านพ้นจากประเทศที่กฎหมายแย่ๆช่วยคนผิดคิดต่างกับกับถูกทำร้ายโจมตีเพราะเห็นต่างนะคะขอบคุณมากมากนะคะคืออยู่ที่นี่มันโอเคแล้วเราแค่อยากเราเหมือนเรากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วยามก็ไม่เข้าใจว่าการที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วเราได้เห็นเพื่อนกลับมามีชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเหรอคือยังไม่เข้าใจปะไม่เข้าใจกับคนที่ไม่คือไม่เข้าใจกับเพื่อนที่เคยเป็นห่วงเป็นใยเราสมัยตอนที่เราอยู่ในประเทศก่อนหน้านี้คือเขาเป็นห่วงเราจังเลยอ่ะเป็นแบบเอ้ยเป็นห่วงนะระวังตัวแต่พอเห็นไฟเย็นมาฝรั่งเศสได้ปุ๊บเปลี่ยนท่าทีเลยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากคนที่เคยห่วงปุ๊บกลายมาเป็นแบบเอ้ยแยมไฟเย็นโพสแต่เรื่องเที่ยวเรื่องกินเฮ้ยเราเพิ่งมาเรายังไม่ถึงเดือนเลยด้วยซ้ำมั้งเนี่ยใช่ไหมเรายังมาไม่ถึงเดือนเลยแต่ว่าคุณอย่ากดดันเรามากเกินไปได้หรือเปล่าวะคือไอเราอ่ะอยากจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้แต่ในชีวิตจริงในความเป็นจริงทุกอย่างต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองแยมอ่ะตอนเนี้ยมันยังต้องหาอะไร1สถานะต้องหาสถานะตัวเองให้ได้ก่อนนะมันก็ต้องมีการไปเดินเอกสารไปยื่นเอกสารอะไรพวกนี้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับรองเร็วๆแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างรับรองเร็วๆเราก็เรียนภาษาฝรั่งเศสแบบงูๆปลาๆผ่านอินเทอร์เน็ตคือเราจะยังไปเรียนไม่ได้ไงตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าเรียนเองในตอนนี้มันจะข้ามขั้นตอนมันจะเรียนอะไรตอนนี้ไม่ได้แล้วพอเรียนไม่ได้พูดอะไรไม่ได้มันจะทำงานได้ยังไงวะมันต้องพูดให้ได้ก่อนอันดับแรกเนี่ยพูดให้ได้พูดภาษาฝรั่งเศสให้ได้แล้วก็จะไปทำงานอะไรก็ไปเดี๋ยวแยมไปก็แล้วกันน่ะก็ทำเองแหละ
30พุทธสวัสดิ์คือต้องออยให้นะเดี๋ยวจะไปขโมยซื้อไม้ดีๆกันทำงานไหมคะพูดภาษาเนี่ยทำไมไม่ไปทำงานคะเนี่ยมาตีไปปองทำไมเนี่ยเกียดครับพอดีเกิดมาบนกองเงินกองทองรอรับแต่เงินบริจาคฮะแล้วไอ้พวกอ้าวแล้วที่ไอ้พวกข่าวทูลบอกแก๊งขอทานน่ะเอาตังค์ไปไว้ในหมดขอทานแล้วโอ้ก็ฝากธนาคารสิครับใครจะบ้ามาถึงเงินสดแบบนี้เหรอโถเงินเป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่เงินน้อยพูดไปบ้าจะเอามาจากไหนเงินคือคนที่เขาบริจาคช่วยเขาก็ไม่ได้ใช้ช่วยว่าแบบให้มาตั้งตัวได้อะคือเขาก็ช่วยในแบบซื้อพออยู่พอกินพออยู่พอกินซื้อยากันนะไอ้ข่าวที่มึงบอกได้รับเงินเป็นล้านเป็นแสนแต่ทักษิณน่ะโถไม่เคยได้แต่ว่ารบกวนนิดนึงถ้าเกิดใครติดต่อคุณทักษิณได้บอกหน่อยทำไมคะได้5ปีที่แล้วก็บอกว่าจะส่งให้เดือนละ 200,000 บาทอะยังไม่มีบ้านจะอยู่เลยณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เคยได้เลยเงิน 200,000 บาทน่ะรบกวนหน่อยนะฮะใครรู้จักทำให้ข่าวลือเป็นจริงหน่อยฮะมันมีแต่ข่าวลวงทั้งนั้นเลยเอ้ยเมื่อยว่าบอกเมื่อยแฮงนะฮะเป็นครั้งแรกที่ได้ออกกำลังกายในรอบ1ปีมั้งติโต้ใช่เหรอไม่ใช่1ปีของผมไม่ถึง1ปีไงแต่ก่อนเป็นครูไงครูสอนกีฬาของเราสิของพี่หลายปีนะนี่เดี๋ยวมีคนบอกตอนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านนี่นะครับบอกว่าไอ้เนี่ยไม่ทำงานทำการอะไรไม่ทำอาชีพอะไรนะฮะคือมึงไปถามดูนะฮะตอนที่อยู่ที่นั่นผมทำอะไรบ้างมีรูปธงรูปถ่ายอะไรเอาขึ้นให้ดูแม่งก็เสือกไม่อยากดูกันเคยเป็นครูครูสอนกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราพูดไปมันก็หาว่าโม้เพ้อเจ้อนี่ฮะเดี๋ยวจะโพสต์รูปให้ดูว่าตอนที่อยู่ที่ลาวเพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้มาลี้ภัยมันทำอะไรไม่ได้จะบอกว่าตัวเองทำอะไรก็ไม่ได้ครับพอมาถึงจุดนี้แล้วพร้อมเปิดฮะอยากให้รู้ว่าแต่ก่อนทำอะไรหลายๆคนมันคล่องใจอยู่อย่างกลุ่ม How to กลุ่มวันเพนอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอีวันเพนนะฮะปากเบี้ยวเนี่ยไม่รู้มีปัญหาอะไรนักหนาหรือว่าอิจฉาที่เขาสามารถที่จะมาลี้ภัยได้เหรออิจฉาเหรอที่ลูกตัวเองไม่เคยได้รับสถานะลี้ภัยทั้งที่พยายามจะยัดเยียดให้ลูกตัวเองเป็นผู้ลี้ภัยเชอรี่ก่อนหน้านั้นนะฮะเป็นอะไรมากมายวันเพ็ญพี่ชอบไม่ใช่ของเขาหรอกไม่ใช่ของเขาเฮ้ยไม่ต้องจะใส่เหรอเออไม่ต้องเราเคยเห็นพวกเขาใส่นะเออทิ้งไว้นี่แหละอ้าวไปแล้วไปไหนคะเดี๋ยวเขาเผื่อเขาเป็นมาเฟียนะเราก็กลัวเขาอยู่นะไปแล้วเหรอไปแล้วอ่ะไม่ใส่แล้วเสื้อเหลือประเด็นอะไรไว้ยังไม่ได้พูด เดี๋ยวไว้ทยอยพูดอันนี้เรามาตีแป๊บเดียวเราก็จะกลับแหละแล้วก็แค่นี้แหละวันนี้วันแรกเพราะว่าไปเดินซื้อหาไม้ปิดฟองก็ครึ่งวันแล้วยังเหลืออีกหลายอย่างยังไม่พูดสวัสดีพี่นกแดงสวัสดีออเดอร์มามสวัสดีคุณบุตรีสวัสดีอ๋องสวัสดีวิศวัสวิทวัฒนะฮะวิทวัฒน์โยยุทธพี่มีเสียพี่ไก่แดงพี่สุรินพี่เจษดาพี่เฮงพี่แอมพี่อุดมพี่สุนพี่สุนทรพี่มนยาพี่รักยมด้วยรักยมพี่รักยมเขาจะไปกันแล้วเดี๋ยวเอาใหม่คืออันนี้เราไปซื้อของกันมาไปซื้อของเดี๋ยวไปซื้อโฟมล้างหน้าที่มันเหมาะกับสภาพอากาศที่นี่ไปซื้อมาเสร็จไปเดินหาซื้อเดี๋ยวขากลับก็จะไปซื้อสมุดกับปากกามาจดไม่ใช่สมุดนกแก้วไปซื้อโฟมทำไมก็ใช้เองนี่คุณชอบคุณก็ใช้เองสิวะทำไมชอบแล้วชอบเอามายัดเยียดคนอื่นพอเพียงเลยเขายิ่งคอยแซะอยู่เนี่ยอยากพอเพียงก็พอเพียงไปสิอยากใช้นกแก้วอยากใช้สไลด์ฟอกหน้าก็ทำไปแต่จะมาให้คนอื่นก็ใช้เหมือนตัวเองได้ยังไงเล่าเออเหรอเออจะใช้ยาสีฟันล้างหน้าก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับทีอินวันไงโอเคเดี๋ยวไว้มาคุยใหม่ยังติดรถใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวอันนี้ยังต้องแฟนรายการรอสักครู่ตอนนี้มันไม่มีห้องอันนี้เรียนได้ตามตรงเลยว่ายังอาศัยเขาอยู่เลยห้องนึงอยู่กัน8คนอย่าจะกระโลหิงยานะโอ้นะเออรอกันหน่อยพี่น้องอันนี้ยังต้องอยู่อัดรวมกันอยู่
ยังไม่มีแม้แต่ห้องส่วนตัวทั้งนั้นแหละดังนั้นถ้ามันไม่มีบ้านที่จะจัดรายการได้ก็ยังทำอะไรไม่ได้แล้วก็หนึ่งอย่างเลยที่เราจะต้องมีบ้านเนี่ยมันเรื่องของเกี่ยวข้องกับเสียงด้วยว่าจัดรายการเมื่อวานดีใจจะได้ไปดูบ้านนึกว่าจะได้อยู่บ้านใหม่ที่ไหนได้คนเก่าก็ยังไม่ย้ายออกเลยยังอยู่ไม่ได้เมื่อวานก็ไปหามาที่พักอ่ะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ได้เลยก็ต้องระหว่างนี้ก็อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเดินกลับกันแล้วเดี๋ยวว่าจะไปซื้อเขาอยากเห็นบ้านเห็นเมืองว่าจะซื้อสมุดปากกาด้วยไปซื้อพิกลด้วยซื้อด้ามมันแบบแต่ที่ไม่ชอบฝรั่งเศสอยู่อย่างนึงคืออะไรไหมลมมันแรงแล้วมันก็เวลาพัดอะมันเปิดหน้าผากไม่ใช่มันเห็นมันพัดหน้าผากร้านหมดละเห็นหน้าผากเธอหมดเลยสบู่ลายก็มีเนี่ยเดินกลับก็ไม่เข้าใจบางคนนี่โกรธแล้วอันเฟนไปแล้วคือยังไม่ได้อันเฟนเขานะเขาอันเฟนพวกเราเขาหาว่าเรากินโพสแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวแต่ย่อเยอะแต่ย่อเยอะแต่ว่าของผมเนี่ยคือเขาไม่ได้อันเฟนครับผมเป็นคนบล็อกเขาก่อนเองตอนนี้เขาอันเฟนพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเขาบอกว่ารำคาญไปรำคาญอาหารไม่เปิดโอกาสให้อันเฟนผมฮะถ้าเกิดรู้ตัวผมบล็อกก่อนเลยเสียเปรียบโอ้เขี้ยวจริงๆที่ตอนนี้จริงผมบล็อกก่อนเลยโพสพักบล็อกเลยเขาบอกว่าระวังสลิมด้วยนะแถวนั้นเยอะโอ้ยมาก็มาสิครับไม่ใช่เราไม่ได้ท้าทายอะไรนะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าเขามาจริงๆอ่ะแยมคิดว่าเราต้องคุยกันก่อนอันดับแรกเขาคงไม่มาถึงแล้วเขามาตบแยมหรอกเพราะว่าถ้าเขามาถึงแล้วเขามาตบแยมนี่เขาต้องเขาเสียตังค์นะคะคุกอย่างเดียวเขาเสียตังค์อ่ะก็คือแยมจะไม่สู้ด้วยแยมจะปล่อยให้เขาทำอย่างเดียวเลยแล้วให้เจ้าหน้าที่เขาดูกล้องวงจรปิดเอาอันดับแรกเต็มที่ก็ได้แค่แบบได้แค่แบบถ้าสมมติเขาเจอแล้วเขาหมั่นไส้อย่างจริงๆเขาก็อาจจะเดินมาแล้วมาด่าพ่นยางใส่ก็ได้มาด่ามาอะไรแต่ก็แค่ด่าคำด่ามันก็ช่างมันเถอะอย่าด่าได้แค่ไหนก็ด่าไปเถอะที่ฝรั่งเศสด่าไม่ได้นะแล้วแต่เลยจะทำอะไรก็ทำไปเถอะที่สวยดอกไม้กวาดนี่นี่ดูดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้ดอกไม่ใช่ดอกไม้ดอกหญ้าอันนี้แหละนี่ข้าไปทำไม้กวาดนี่แหละแต่ฝรั่งเขาไม่กวาดบ้านเขาดูดฝุ่นเราก็เลยไม่ตัดใช้มันก็ดูธรรมดานะแต่ว่าเราคิดว่ามันสวยไม่กวาดไงไม่ใช่อะไรมันดอกกุ้ยช่ายใบกระเทียมอย่าตั้งกล้องเลยไม่กวาดนี่ไม่ใช่ต่างที่หมายแล้วเกี่ยวได้ทำไม่กวาดไปทำกินแล้วแยมไอ้เสียปัญจักรยานมาด้านหลังมากูจะเอาอานกับจักรยานตบหีหน้ามึงจะขอจับมือจะขอจับมือบอกว่าไหนขอดูหน่อยสิใส่ท็อปยี่ห้ออะไรนี่เรากำลังจะกลับแล้วถ้าเกิดใครว่างก็มาติงปองด้วยกันนะฮะกาวกำลังการคือมันสลิมและคนเห็นต่างหรืออะไรก็แล้วมันอยู่ทุกที่ทั่วโลกแหละนะยามจะไปที่ไหนมันก็ต้องเจอแต่ที่นี่เนี่ยมันแยมยังมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ที่นี่ค่ะเยอะด้วยแต่ก่อนหน้านี้ถ้าแยมโดนดักตบแยมก็ไม่สามารถจะไปแจ้งใครได้อ่ะเข้าใจมั้ยแต่อยู่ที่นี่เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไงก็คือกฎหมายก็คือกฎหมายอ่ะลงข้างหน้าเออแต่อยู่ที่นี่เนี่ยเหมือนได้ออกกำลังกายเลยนะเพราะต้องเดินเยอะๆเลยอ่ะต้องไปซื้อสมุดลมแรงต้องทักทายเขาสำเนียงฝรั่งเศสเจอใครลงชื่ออย่างเดียวที่ฝรั่งเศสมีภาพที่อยู่กันทุกบ้านไหมครับยังไม่เห็นเลยนะภาพที่มีทุกบ้านเลยไม่เห็นมีไม่มีใครติดรูปบาร์โครงเลยนะนี่ตามถนนหนทางนะมันไม่มีแบบรูปเจ้าราคาอาหารนะถ่ายได้